ก่อนลงสนามเลยซิตี้อยู่ที่6นะครับเกมในครึ่งแรกครับไม่มีฝ่ายใดยิงประตูกันได้ครับเสมอกันไปก่อนจากนั้นนาทีที่63ครับเอ็นโจย่าผู้รักษาประตูของกาลสินนะครับเนี่ยครับเปิดบอลจากหน้าประตูหน้าประตูของตัวเองครับบอลลอยเด้งข้ามศีรษะของผู้รักษาประตูทีมเยือนเข้าไปนะครับทำให้กาลสิน